วันนี้วันที่30มกราคม2547มช.ทุกรุ่นรุ่น1ถึงรุ่น40ก็มาประชุมกันสังสรรค์ปาร์ตี้กันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราลึกถึงความหลังมีงานสังสรรค์ระหว่างรุ่นมากมายนะครับสนุกสนานกันทั่วแต่นะครับก็โอกาสมีการประชุมสังสรรค์กันที่30มกราคมแล้วนี่31มกราคม2547ก็จะมีการเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นนะครับเลี้ยงรุ่นรุ่น7ก็เลี้ยงกันที่สโมสรวิทยุทหารอากาศวันที่31นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีงานแต่ละคณะผมนะครับสนอสุจิมา07คณะมนุษย์สื่อสารมวลชนวันนี้ทำหน้าที่เป็นมือกล้องสมัครเล่นนะครับขออภัยด้วยทำไมสวยงามถูกใจพวกเพื่อนๆนี่คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลจับในบอลสนามฟุตบอลของเรานะหน้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับบรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยจาก40ปีก่อนถึงวันนี้ต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังเขียวชอุ่มอากาศปลายฤดูหนาวมกราคม30มกราคมก็ยังเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายอยู่จับได้ไหมครับนี่คือศาลพระภูมิที่พวกเรามายืนทอดแถวทำพิธีสร้างขึ้นมาศาลพระภูมินี้เมื่อ40ปีก่อนนะครับเป็นสัญลักษณ์และเป็นจุดแกนกลางแกนใจของพวกเราทุกคนชาวมช.นะครับจากศาลพระภูมิก็ข้างหลังก็จะเป็นศาลาธรรมนะครับหลังศาลพระภูมิจะมีลูกช้างเยอะมากคนมาถวายลูกช้างเยอะมากนะครับมีแค่ลูกช้างเต็มไปหมดวางกองทุกคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกช้างชาวมอชคือลูกช้างจากศาลธรรมนะครับเดี๋ยวผมสนอสุจิมาจะพาพวกเรากลับบ้านเก่าไม่ใช่กลับไปเยี่ยมบ้านเก่าขอเยี่ยมบ้านเก่าเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเป็นทางเดินสวยงามมากต้นสักป่าต้นสักหลายคนคงจะเคยจำได้ว่าเคยมานอนหลับแถวนี้นี่นะครับป่าต้นสักสวยงามเหมือนเดิมดีกว่าเดิมไปซ้ำไปเพราะมีบำรุงรักษาดีมากช่วงนี้ก็มีอธิการบดีชื่อพิพลตุกวานนท์อธิการบดีพวกเราเองสุดเจ็บเป็นการตอนนี้มีงานอยู่เป็นพิธีอะไรเขาจำไม่ได้แหละแล้วก็ได้สายเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงบังเอิญมาเจอน้องๆรุ่น38รุ่น41นะครับนี่คือคณะพยาบาลนะครับน่ารักจังเลยมาเจอรุ่นพี่รุ่น1เนี่ยโอ้โหตายละพี่ไม่แก่ใช่มั้ยครับยังไม่แก่เนาะดีใจด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน่ารักครับจำได้บออ่างแก้วอ่างรวมน้ำใจงามวิไลสวยงามชื่นเด่นในโลกใครมีความหลังเยอะๆป่าเอ่ยนี่คืออ่างแก้วที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับเรารู้จักคำว่าราตรีอ่างแก้วนะครับวันนี้40ปีน้ำก็ยังเขียวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมรอพวกเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งโปรดได้โปรดเถิดกลับมาเยี่ยมเราด้วยนะกลับมาเยี่ยมเราด้วยทุกๆปีนะครับอ่างแก้วรออยู่อ่างแก้วขึ้นมารถพามาพอดีผ่านหอ2หอ6เหลี่ยมต้นนี้ต้นไม้เยอะพี่นิดนึงภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับมีการทาสีสวยงามขึ้นเยอะเลยนี่คือหอ6เหลี่ยมหอ2เรานะครับจับในบอลลงมาหน่อยก็เป็นคณะสังคมศาสตร์นะครับ
ตอนนี้แบ่งเป็นคณะสังคมคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจมีหลายคณะด้วยกันนะครับจะทรงตึกยังเหมือนเดิมจำได้บ่คณะสังคมศาสตร์พวกเราก็มีเยอะเบียชีสุเนศยังจำได้มอสุมามาสบนมาก็อยู่ที่นี่หมดละครับโรงข้ามก็เป็นเพื่อนรักที่รู้ใจกันอย่างดีคือคณะนุษยศาสตร์คณะนี้ก็มีการต่อเติมอาคารจนจำภาพเก่าแทบไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือสมัยก่อนประตูเข้าเลยครับพัฒนาเป็นสวยงามแล้วมีตึกขึ้นมา6ชั้นคณะนุษยศาสตร์ปึ้งพิพัฒน์อัจฉราการสูงก็อยู่ที่นี่นะคะพวกเราอยู่ที่นี่กันเยอะแยะหนุยก็อยู่ที่นี่นักดนตรีรูปหล่อเราวันนี้สังคมกินไปเยอะเลยครับเมื่อก่อนเราเป็นแต่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้มีรถเก๋งแป๊บไม่หมดแล้วครับมีรถเก๋งมาใกล้หอหนึ่งนะครับก็คือตึกคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้หลายภาควิชาก็เริ่มขึ้นป้ายขึ้นมาแล้วหลายภาควิชาขึ้นมาเดิมทีตอนรุ่นแรกรุ่นเราถุนไม่มีตึกเป็นทางการไงบ้านเก่าเราครับขอหนึ่งบ้านเก่าเราผู้ชายอยู่ชั้น2ผู้หญิงชั้น3นะครับเลยมานี่ตอนนี้บรรยากาศปัจจุบันนี้เมื่อ10ปีต่อมาก็เจริญขึ้นมากเลยนะครับลงเนินลงมาตอนนี้ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ลงมาถึง3แยกนี่จำได้ไหมฮะ3แยกนี่เราก็จะขึ้นไปหาศาลาอ่างแก้วนะครับแล้วเอ้ยโทษศาลาธรรมศาลาธรรมตรงนี้นะศาลาธรรมนะฮะนี่ศาลาธรรมศาลาธรรมเหมือนเดิมนะครับ3ชั้นเหมือนเดิมมีการทาสีใหม่เปลี่ยนเป็นสำนักงานสำนักบริการวิชาการครับแต่สภาพทั่วไปเหมือนเดิมเป็นพยานจัดให้เป็นหอพักโรงแรมสำหรับศิษย์เก่าต่างๆที่มาพักก็ดูเหมือนจะมีคนใช้บริการเป็นการมาลงถึงความหลังนี่คือหอพัก1รุ่นแรกของพวกเราชาวมอชอรุ่น07นะครับที่กินแล้วก็นอนแล้วก็เรียนที่นี่ตอนนี้ก็มีภาควิชาต่างๆมาใช้บริการที่นี่ห้องประชุมที่นี่มีนวดแผนไทยด้วยนะครับใครสนใจเชิญหมอใจเชิญนะครับหมอใจบางแหน่นิดนึงนะครับมาเยี่ยมบ้านเก่าเรานี่นะบรรยากาศข้างในนะครับเข้ามาปุ๊บขวามือก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ห้องอาจารย์จันอยู่ตรงเนี้ยพวกเราจำได้นะตอนนี้กลายเป็นสำนักงานวิชาการไปแล้วเดินเข้าไปจากนี้เข้าไปก็จะเป็นห้องแคนทีนเฟสทีรีที่เราเคยกินข้าวนั่งคุยนั่งเต้นรำเหมือนตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในนี่แหละห้องแคนทีนห้องเฟสทีรีตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับอีกฝ้าเองเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายหอหนึ่งเดินนะครับเข้ามาเลี้ยวซ้ายตอนนี้เป็นบริการสำหรับทั่วไปคือโรงแรมนะครับห้องหนึ่งเพียงคู่410บาทรวมอาหารเช้าด้วยถูกมากเลยนะครับแอร์คอนดิชันสบายนะเชิญบริการได้นะครับนี่คืออีกด้านหนึ่งของหอหนึ่งเรานะครับซึ่งส่วนมากจะใช้เป็นห้องเรียนหนังสือตอนนี้ผมจำได้ว่ามีคณะสังคมคณะรูปเรียนที่เยอะเลยเรียนภาษาอังกฤษเรียนฝรั่งเศสเยอรมันกันตรงนี้นะครับกระไดขึ้นชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับซึ่งหมอสันชัยบอกว่าถูกเพื่อนหลอกให้วิ่งขึ้นไปชั้น3เป็นที่พักผู้หญิงนะครับหมอสันชัยจำได้ดีมากเข้าแล้วนะครับออกจากหอหนึ่งบ้านเก่าเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศมิทติ้งปาร์ตี้รุ่น07วันที่31นะครับ31นะครับที่วิทยาลัยที่สโมสรวิทยุการบิน
แต่ก่อนที่จะถึงที่31ที่30เราก็มีคณะ1เดินทางมาก่อนที่รถบัสของยึดใหญ่8ยึดติดสีพมรวันนี้คือวันเสาร์ที่31มกราคม2547นะครับวันนี้พวกเรากำลังมีตติ้งครบรอบ40ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มช40ปีมชนี่คือคณะของรุ่นแรก07รุ่นแรกที่มาเที่ยวกันนำทีมโดยคุณติ๊ดศรีพมรอ้อหมอจรัสก็มาด้วยมากันเยอะๆเลยหมอสันชัยก็อยู่ด้วยหมอสันชัยสวัสดีครับหมอสันชัยครับดีดาแอร์ยินนี่เอ้ยสายเข้ามาด้วยเชิญเดินไปสบายเดินๆไอ้คนไหนไอ้คนที่มากับเรานี่มันคิดผิดนะเออจะเก็บตัวที่เธอให้ที่ระลึกนะเพราะมันสวยมากดีมากนี่คือรุ่น07นะครับ40ปีที่แล้วของมช.วันนี้เรามามีตติ้งกันสนุกสนานกันนะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อนะครับโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญนี่คือเรือนสมุนไพรนะครับเรือนสมุนไพรดาราทั้งหลายก็อยู่ในเรื่องไวทองขนองรักไวทองขนองรักกำลังดูสมุนไพรต่างๆหลังจากฟังเลคเชอร์จากหมอสันชัยเรียบร้อยถือว่าไวทองทำยังไงให้มีความสุขปรากฏว่าอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจนะทำใช้ทำยาดมยาดมนะสูดดมบำรุงหัวใจบรรเทาอาการเป็นลมหน้ามือตาลายเออมือเนี่ยสตาบันอ่ะปัจจุบันทำอะไรนี่คือหญ้าหนวดแมวนะครับหญ้าหนวดแมวหญ้าหนวดแมวรักษาโรคสารพัดเลยนะเนี่ยเอต้องคูนต้นบอนเขาบอกว่ารากนำมาต้มดื่มแก้ท้องเสียเจ็บคอเสียงแหบไปเสียงแหบโปรดสังเกตนะคะก็เธอไหลติดอ่ะเธอเสียงแหบพูดทั้งวันติดแป๊กับประเสริฐนะครับวันนี้มาเดินที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็11โมงแล้วครับ11โมงเจอแล้วครับสวัสดี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 ต้นลิ้นมังกรนะครับกำลังบานสะพรั่งปลายหนาวนะครับวันนี้31มกราคมพวกเรา07มามีตติ้งกันเดี๋ยวสักพักจะไปเจอกันที่สโมสรวิทยุการบินพลเรือนตอนนี้เรามาแวะที่เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับบนดอยโป่งแยงบรรยากาศสวยงามอากาศดีดีเย็นสบายก็มาที่กลุ่มวงพวกตะบองเพชรคันตัสหมอหลัดกับหมอสันชัยสนใจมากครับท่านนี่คือต้นกระบองหนามใบกว้างนะครับรูปร่างสูงเชียวหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีโอ้โหนี่ก็จะโตขนาดก็คงเป็น40ปีทะเลทรายมันต้องต่อสู้กว่าจะโตมาได้ใช้เวลานานมากมีวัฒนธรรมการยาวนานนะ
อายุเท่าติดเลยเธอ50 ปีเนี่ยเมื่อกี้คือพืชทนแรงหรือแอริดแพลนส์นะครับแอริดแพลนส์พืชทนแรงก็จะเข้าไปชมปลาป่าดิบชื้นนะครับ Rainforest of Tropical Tropical Rainforest ป่าดิบชื้นไฟกับนี่นะครับวันนี้มาเที่ยวกันที่ป่าดิบชื้นหรือ Rainforest นะครับสวัสดีครับหมอสัญชัยกับหมอจลัดนะครับจะมาเที่ยวเป็นการมาป่าดิบเจอนะครับสวัสดีครับสวัสดีหมอบรรยากาศภายในนะครับมีน้ำตกสวยงามอากาศเย็นมากความชื้นสูงสวัสดีครับมีเชษกับดานะครับกำลังเพลิดเพลินเอ็ดแป๊ดเข้ามาด้วยเอ็ดติดต้นนางแล้วอ๋อเป็นลูกแดงๆนะนางแล้วนางแล้วนี่คือกล้วยบัวนะครับกล้วยบัวบัวสีชมพูกล้วยบัวสีชมพูชื่ออะไรนะครับชื่อต้นทำมังเป็นพืชที่พื้นเพอยู่ทางภาคใต้ที่กลิ่นมันจะกลิ่นหอมฉุนเหมือนใบกาไม่แก้อะไรมันเขาอุปมาว่าถ้าใช้ต้นของทำมังเนี่ยมาทำสากกระเบือเนี่ยสามารถที่จะตำน้ำพริกจะออกได้กลิ่นแมงดาอ๋อกลิ่นแมงดากลิ่นหอมของแมงดาผักก็ใบก็กินเป็นพืชผักได้เนี่ยฮะถ้าใบเนี่ยกินเป็นผักได้เป็นผักเฉยนี่คืออาซาเลียนะครับกุหลาบพันปีลูกผสมหลังจากเดินกับครึ่งชั่วโมงกว่า 4-5 นาทีก็เราก็นั่งพักผ่อนกันแล้วนะครับหมดแรงเดี๋ยวจะกลับแล้วครับไปประชุมมิตติ้งกันต่อตอนเที่ยงไปเลยไปมื้อเที่ยงนะครับก็มาถึงสโมสรยุการบินมีการมิตติ้งรุ่น07กันแล้วที่สโมสรหลังจากที่เราไปเที่ยวสวนสิริกิติ์กันมานะครับตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนกันเล็กน้อยลงทะเบียนเล็กน้อยมีพรรคพวกมากันสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสบายดีสบายดีหมอเทียนสวัสดีไม่เจอนะเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกประการนะไม่เคยเจอไม่หมอดำรงมาครั้งแรกไม่ไปให้มันขึ้นเลยพอเรียบร้อยครับไอ้ปีสนอนี่ไม่ได้มาอะไรเนี่ยเจอกันไอ้ปีไม่ได้ขายได้ทำดีใจมากๆเลยดีใจสนอกอ่ะแหมคิดถึงจริงอาจารย์ในโรงนะคณะวิทยาศาสตร์ที่เมเจอร์อะไรวะเมเจอร์ไบโอนะไบโอเมเจอร์อะไรครับไบโอนี่สุรีเมเจอร์อะไรลืมไปละเคมีสุรีเออมันเอ๊ะอ๋อเพศสัตว์วันพอดีเดินมาเลยครับเดินสวัสดีครับเชิญครับไปด้วยไปยังไง
บรรยากาศชุลมุนมากนะครับไม่รู้ใครเป็นใครชุลมุนมากครับวันนี้มีการเริ่มเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟวากันบ้างแล้วเดี๋ยวสักพักจะเข้าไปในห้องมีติ้งการกินอาหารเที่ยงกันปี07รุ่น07 40ปีแล้วครับ40ปีไม่เจอนะสุเนศสบายดีนะสุเนศนะสบายดีนะสบายดีครับโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะเล่นคุ้มมากไปหน่อยเสื้อตัวนี้เพิ่งตัดเฉพาะงานนี้นะงานนี้เลยครับตัดมาประมาณ6เดือนครับมันไม่ได้ซักเลยใช่ไหมไม่ได้ซักเลยใช่ไหมครับซักใหม่เอี่ยมเลยซักใหม่ดีครับนี่ฝายนะฝายหน่วยรุ่นเลศนี่กิจจาโอ้สวัสดีฝายอมตะรุ่นอมตะอมตะนะคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้จำได้ไหมคนนี้คนนี้สีมลายาอ๋อชื่ออะไรครับชื่อสุนิสาคุณนิสานะรุ่น07นะครับโอเคกิจจารุ่น07แต่ปี1ปีชื่อ1ปีเชิญๆๆครับทีละคนเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีใครที่มาถ่ายกลุ่มไปคนไปนายนั่งเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวสวัสดีครับคนนี้40ป่ะยัง40ป่ะยังแล้ว10นานแล้ว10ตั้งนานแล้วเหรอตอนนี้ทำงานที่ที่ไหนครับปตม.ปตม.เป็นรองปลัดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยรองปลัดใช่ไหมอุ้ยผู้ราชการนะดีใจนะอุ้ยนะได้เจอกันได้เจอตั้งนานสบายดีไม่ได้เจอตั้งนานสวยขึ้นจังเลยสวยขึ้นสวยขึ้นเดี๋ยวก่อนไลน์เนี่ยลูกเนี่ยไอเดียมันไม่มีจะถ่ายแล้วไม่ไปถ่ายมองกล้องทีโอเคเฮ้แจ็คเก้สวัสดีสวัสดีสวัสดีสบายดีนะครับสบายดีครับเป็นไงอนาคตทำอะไร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 อนาคตอนาคตก็ไปทำเกสเฮาส์เกสเฮาส์แล้วก็พักเครื่องพักเครื่องเปิดแผงพักเครื่องที่ไหนทำที่ไหนที่เกสเฮาส์นี่แหละที่เชียงใหม่การ์เด้นเกสเฮาส์โอ้เกสเฮาส์เกสเฮาส์เป็นไงด็อกเตอร์ที่ไหนที่ไหนไม่อยู่โคราชใช่ไหมโคราชโคราชโคราชดำรงกำลังเขียนจดหมายรักเมื่อสองสาวอยู่นะบอสโชคกันมาบอสโชคกันมาบอสโชคกันมาแล้วหมอโชดมาด้วยหมอตุ๊กก็มาด้วยกันมาใหญ่เลยโอ้สุขสันต์ขันยาและคนก็มีอายุกันคนยืนนะครับแหมมีแซนเองแต่ซูบุรีคนเดียวไม่มีคนครบแล้วซูบุรีคนเดียวไม่เคยครบแล้วมันไปลำลึกความหลังคนก็เลิกอันนี้ตอนที่สังคมรังเกียจไม่เคยครบแล้วแค่ซูบุรีคนเดียวแค่ไปยืนเรียกหมอกันมากันนะหมอเกียงศักดิ์ก็มากันจบเหตุการณ์โอ้โหนั่งแบบชื่ออะไรนั่งแบบไม่ชื่ออะไรเนี่ยสวยสวยจริงๆมีสามียังจ้ะมาหมอมาคนเดียวถือว่าโสดนะสุมนาจะนิดวรกุลวรกุลธรณีนะธรณีไม่เปลี่ยนหน้าตาไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนโอ้โหเยี่ยมจริงตอนนี้กำลังนับเงินแล้วก็นับแหวนนับทองอวดกันต่างคนต่างอวดแหวนกันอวดแหวนแหวนกันเยอะรวยคุณนายรวยอันนี้มาก็มาด้วยมากระตุกด้วยนะกระตุกแหมสาวอ่ะกี้เอ้ยกี้รู้จักแฟนกูไหมแฟนรู้จักไม่ใช่ใครนา
หนาวจากใครมาอบหน่อยอบหน่อยนี่ใครไม่มาวันนี้นี่เป็นพลาดอะไรหลายๆอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มสวยจังเลยวันนี้นะครับวันนี้มาเที่ยวอันทีเนาะสวยบนสงวิชาเจริญคุณถงใช่ไหมเจ็ดมาเจ็ดมาหมอไม่ลนอาจมากับใครเนี่ยกำลังคุยหมอจลัดอยู่พอดีหมอไม่ลนตอนนี้อยู่พะเยาไม่ลนพะเยาหมอไม่ลนที่บ้านรูปเก่งมากนะครับประสาทนี่เคมีนะนี่ฟิสิกเคมีอ๋อสิครับไม่ใช่พันธุ์อะไรประสาทชื่อกับประสาทจำได้ก็เคยเล่นนะน้ำค้างหยดเดียวเคยอายุเปล่านี่สมัยก่อนเรียก3ใบเถา3ใบเถามีนี่ดึงแล้วก็มีจี้มีได้3ใบเถาสาวสวยไฮโซไฮโซมอชอรุ่นแรกนะนี่ไฮโซรุ่นแรกใช่ใช่ที่ต้องแรกสวยสาวงามบริเวณรอบๆสโมสรวิทยุการบินนะครับบรรยากาศนั้นสนุกสนานมากพวกเฮฮากันไม่ได้เจอกัน40ปีนะครับบางคนก็มาจากอเมริกาคุณหมอทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์นักเคมีชีวะเพื่อนๆสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มากันตรึมมันนี่ตรึมสนุกสนานมากเจอรัฐบาลนะครับเชิญแล้วใช่ไหมครับครับดีใจมากที่ได้เจอนะคะเกียรติดูนะคนแต่งงานใหม่ๆผมจะดำหมดเลยทุกคนผมดำเลยไอ้คนที่แต่งงานนานๆเขาผมหงอกเพราะมีถอนผมหงอกหมดแล้วมันดูไปไหนฮะกูก็อยู่ไอ้เป๊ะไอ้แป๊ะ
แล้วก็ล็อกได้จังหวะนี้แหละแล้วก็ตัดตอนนี้เข้ามาที่มานะครับสมาธิข้างในแล้วครับอากาศโอ้โหอีกไม่แพ้แสงนะปีเต็มไปหมดเลยทศกัณฐ์2000ปี2000ปีทุกคนยามากยามากสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็โหเป็นนานไม่เจอทศกัณฐ์เป็นคนสวยมากเลยไม่เคยเจอใครสวยเท่านี้เลยเยี่ยมจริงก่อนไปเออหมอใจจีเอ้ยกินสัตว์ถ่ายร่มหน่อยโทษนี่แหละครับมีหมอกินสัตว์หมอใจมีจีมีนี่นะมาเลยสวยๆงานทุกคนคนสวยงามนี่บัญชาปีชาหมอมาเยอะๆเลยนะครับไอ้คีด้วยคีเมื่อกี้ทำเสร็จทั้งภาพเหรอคีมามีมรกุลมีใจหมอเก่งศักดิ์มีคีมีนี่นะพวกเรานั่งอยู่นี่นะโอ้โหแต่ละคนอายุรวมแล้ว10,000 ปีอายุรวมแล้ว10,000 ปีแต่ละคนสวยมากนะครับสวยมากขอให้มีความสุขนะครับแต่ละคนครับเยี่ยมมากครับคียิ้มหน่อยคีจำตัวเองไม่ได้แล้วตัวเองแก่มากจำไม่ได้รูปมีปิ๊กนะครับปิ๊กแฟนสุเนศใช่ไหมมานี่กันมาเพื่อนๆกันมาเยี่ยมกันสามคนอายุรวมกัน200 ปีหรือเปล่าเนี่ยได้เพื่อนๆอีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้นั่งกันสนุกสนานจับคู่กันคิดถึงความหลังกันนั่งคุยความหลังกันสนุกสนานกันนะดร.สังพัฒน์กับดร.ประสิทธิ์เพ็งสานะครับกำลังคุยกันประสิทธิ์เพ็งสาหมอประสิทธิ์เพ็งสาที่เก่าดีเด่นปีนี้นะครับมีหนุ่ยมีหมอสุรศักดิ์ลาวไอ้สองนะทุกคนวรคุณด้วยนะพวกเรามาให้เขาถ่ายครับชนแก้วนี่รองผู้ว่าปทุมนะครับเพื่อนเรา07ชื่อรองผู้ว่าอ่างทองโอ้รองผู้ว่าอ่างทองออยอัศนีออยอัศนีแต่ตัวจริงเมื่อตอน07แต่ได้สวยขึ้นนะสวยขึ้นมีบารมีขึ้นเราเพราะว่าบารมีเปล่งปลั่งขึ้นจริงจริงเดี๋ยวละคนสังสรรค์อย่างซีเรียสมากนะครับไม่เจอหน้ากันนานหมอมาไม่ถูกมาดามาพวกเราหน้ากันหน้านะครับ
ไมชื่อฟินมะทำไมชื่อฟินพ่ออะไรทำไมชื่อฟินเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวเด็กๆก็นอนหลับอยู่แล้วแหละให้มันออกมันเหมือนมันเป็นน้องเพื่อพิพัฒน์น้องตบตึงพิพัฒน์มาด้วยเหรอเอ้ยไปจริงไปจริงการบุฟเฟ่นะครับทุกคนกำลังมาคุณตุ้ยคุณตุ้ยมาคนแรกเปิดฟลอร์คนแรกคุณตุ้ยเปิดฟลอร์คนแรกเลยได้เลยได้เลยได้เลยตอนนี้หลังจากเฮฮาสักพักหนึ่งก็มีการบุฟเฟ่นะครับเชิญบุฟเฟ่ต่อเลยนะครับบุฟเฟ่ต่อเสร็จต่อแกบอกว่าจำยังกินเยอะกันเหมือนเดิมบรรยากาศเหมือนอยู่หอหนึ่งนะตอน40ปีก่อนอยู่หอหนึ่งเนี่ยพวกเราก็ยังกันตักเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยนี่การทำงานกันอยู่นะทำไมใช่เกมไงเนาะเชฟวัดเปิดคาเฟ่ยังคาเฟ่ปิดหรือยังคาเฟ่ไม่รู้นะเดชวงมาเดชสร้างสั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 งผมต้องหิวข้าวนั่งจุ่มน้องก็เสิร์ฟไปเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟเราเป็นพันระวังนะครับจะมีขายดีมากกินข้าวอันนี้ไม่ได้กินเลยนี่หมอเรานะหมอสุรศักดิ์มาพักเพื่อนมาทำงานกันมากเลยชุดรอก็สุดสวยมาเจอกันนักต่อสู้โอ้นี่พันเอกนาวาเกียรติพลตรียังเป็นพลตรียังฝรั่งเศสด้วยกันฝรั่งเศสเมเจอร์ฝรั่งเศสใช่ไหมเมเจอร์ฝรั่งเศสได้3คนเรียนฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสเมเจอร์ด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยนี่เก่งหมดฝรั่งเศสทนายมากันเนี่ยได้ความหิวอ่ะพอดีนิพนธ์ก็กำลังได้มาทั้งตัวกำลังมากันเยอะตอนนี้เท่าที่รู้ตอนนี้นะชั่วโมงนี้มาทั้ง98คนแล้วนะครับรวมกัน98คนแล้วที่มาในครบร้อยที่เป็นประวัติศาสตร์ครบร้อยซึ่งเก่งมากวันนี้นานเจอติดหมอไฟฟ้าไปขอไปเยอะเลยไฟฟ้าปอมไปเยอะเลยมีคนน่ารักมากทุกคนมากันเองกันเองหัวเราะทุกท่านเยอะหน้าหมอโชติให้หมอโชติแล้วก็การเราปักภาพไปเจอกันเลยเรียบร้อยค่ะเป็นอะไรที่ใช้ได้แบบหมอเรียบร้อยแล้ว
หมอบัญชาก็มาหมอบัญชาก็มาครับเราก็ลงหน้าแต่รูปหน่อยแต่รูปหน่อยอันดับ101คืออาจารย์ดร.ประมวลชนนะครับหมอสันชัยกินเยอะหน่อยได้เลยโต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 หมอสันชัยกินเยอะๆอะไรได้โตได้สบายมีการตัวมีตัวที่เหตุผลที่มาช้าแก่ยืนนี่อะไรน้องอะไรเนี่ยแก่ยืนต้องเหรออะไรก้าวก้าวจำไปอันนี้เยอะนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานเป็นจำหมดได้ค่ะลูกมึงกล่าวมาหน่อมแจกของที่เล็กๆน้อยๆจากคุณนายอีทอัจฉลาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไฟฉายเหรอมันมีบางรูปที่ท่านจำได้แล้วก็อยากจะมาพูดมาบรรยายก็เชิญท่านมาบรรยายได้ที่หน้านี้ครับนิมมอนเที่ยวรอบจักรยานกำลังจะจากโรงแรมชวนนักบวชไปเที่ยวหลวงพระบางกันนะครับด้วยราคาที่ไม่มีการกำไรแต่ก็มาครับหมอผิวหนังหมออะไรต่างๆเพื่อนที่มีปัญหาจากหัวถึงเท้าเลยคิดไปเลยจริงเหรแล้วไม่มีอีกแล้วหรออะไรเอาอะไรจีบแล้วไม่ได้คิดมาเล็กกำลังทำแข่งกับหนังสือตรงที่เราอยู่ประกอบโพสต์เนี่ยจับแตกมากผมนั่งมาดีใจที่สุดในใจครับนี่มาประเสริฐแข่งสือนะเรื่องสาเก่าดีเด่นทีนี้ที่ผมได้รับเกียรติจากหมายเลขเด็กสินเก่าดีเด่นส่วนหนึ่งก็คือได้บารมีจากเพื่อนมชเราไม่ว่าผมไปพูดที่ไหนท่านก็ถามว่าเอกลักษณ์ของมชเราคืออะไรผมก็จะบอกว่ามันเกิดจากปีแรกที่เรามาอยู่ด้วยกันจากทุกสาขาวิชาแล้วมาอยู่หอพักเดียวกันทำให้เราไม่รู้จักกันและผูกพันกันมาทำให้น้องๆก็เรายิ่งใหญ่ซึ่งมันจะแตกต่างจากหมายเลขอื่นพอก็ไปอยู่ในหมายเลขแล้วไปแยกหอพักแยกแผนแยกอะไรอยากบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเขาเทียบว่ามี2มหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีเอกลักษณ์คือเกษตรกับมชซึ่งตรงนี้ผมภูมิใจมากที่ได้รับคำชมในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าผมจะสอนลูกศิษย์หรือเจอเพื่อนผมที่ไหนผมก็จะใช้ความสำนึกเป็นบารมีที่เราสร้างสรรค์มาให้เราตอนแล้วได้อีกเพื่อนลองตามมาจนวันนี้คุยกันว่าเมื่อไหร่เราจะเจอกันอีกมีความหวังว่าอีก10 ปีจะได้
คนที่อยู่เชียงใหม่จริงๆก็คงมีสันติมีคณะพอดีคณะรุ่นศาสตร์คนล่าสุดนะครับรุ่นราว17นะครับใกล้ๆกับดิสนีย์แลนด์นะขอเชิญเลยครับ
ครับท่านไปยังไงครับผมนะครับตอนนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านเบอร์อะไรทุกอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อได้เลยครับคุณดีดีนะคุณดีดีมีวันไหนนั่งอยู่ในห้องอยู่ในห้องหอเนี่ยครับตอนแรกๆไปผมอยู่ทางซีกซ้ายสุดตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับเฟรนช์ลีนชั้นสองได้ยินเสียงครูดังสนั่นนะครับทุกคนวิ่งออกมาดูที่ห้องเครื่องมีคนหนึ่งเดินออกมาไม่บอกชื่อดีกว่าตามคุณละคุณไม่รู้เรื่องไหมทุกคนก็เดินมาดูในห้องเครื่องมันแตกผมเลยการไปฟังไม่ได้มานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับชื่อเรียนนะตัวลอลิงนะเป็นคนเรื่องเลยลอลิงเป็นยังไงแค่นี้ครับขอบคุณครับขับด้วยตัวมาต่อก็เธอเพื่อ3ปีนะอันที่2เนี่ยหมอเทียนกับหมอวิเลวันพวกเราเนี่ยก็จะจัดงานมช40ปีที่ยังมีทางนะฮะเดือนมีนาที่6เดี๋ยวผมให้เขาพูดรายละเอียดนิดนึงก็เห็นอาจจะเป็นงานใหญ่ทางช้างการเงินเรื่องเงินที่ในชั่วโมงครึ่งนะเคยไม่มีเสียงพวกผมเล่นเรียกเยอะแล้วขอพูดอีกนะครับผมก็ขอตอนนี้ให้พวกเราทราบว่าผมอยากจะเชิญคนทุกท่านนะถ้ามีโอกาสผ่านไปนะครับวันที่6มีนาคมนะครับเป็นแบบ40ปีมาท่านมีความสนใจมานครโลแองเจลิสเนี่ยนะครับไปมชรุ่น12นะครับเขาก็อยากที่จะจัดให้มันมีประชุมควรเขาก็อยากจะเชิญผู้ตามเราพูดและพวกคนศูนย์ต่างๆในร่วมงานเลยมาก็ขอไปที่15ท่านนะฮะก็เลยต้องพักอยู่นิดหน่อยอันนี้ผมก็เลยมาขอพระเจ้านะครับท่านที่อยากช่วยผมอยากได้อะไรครับมีที่ผลก็ได้อยู่ตรงนี้นะฮะก็มีแค่นี้นะครับถ้าเข้าทางใครมีโอกาสทางใครตอนนั้นขอเชิญเลยนะครับเพราะว่าพวกเราต้องมีสมาคมเรื่องอะไรที่ขึ้นขึ้นว่าพวกเรามีสมาคมสิทธิ์เก่ามากสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งยูไนเต็ดได้รอแล้วจดทะเบียนมาเนี่ยเขาบอกเรียกปีขึ้นมาแล้วนะครับนะตอนนี้กำลังที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็เลยงานผู้ใหญ่ที่ด้วยจดทะเบียนที่ต่างกันมากขึ้นนะเรียบร้อยตอนนี้เราก็แบ่งกลุ่มกันออกแต่มีบอร์ดดีเรคเตอร์การควบคุมงานกันเป็นคนดีคนดีนะคนต่อไปพวกเราผ่านไปเนี่ยครับจะมีการช่วยเหลือเรื่อยๆคือไม่เห็นคุณไม่ดีไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นที่ยังรอการรับที่ที่เขาให้แล้วก็เป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วเขาซื้อราชประเสริฐพันหงท่านก็ศิษย์เก่ามช.ครับตัวแพทย์แพทย์มช.รุ่น07เหมือนกันแล้วก็ได้โอกาสมาบ้านเราเลยเอ๊ะคนแก่เราเนี่ยทำไมถึงเหมือนเขา
คนแก่บ้านเราอยู่บ้านนอกนะอยู่อย่างสงบสบายนะไม่มีอะไรเลยนะเขาได้รู้ทุกอย่างก็มาตรวจดูทุกคนมีอะไรก็ต่างกันจึงเห็นว่าสิ่งแปลกเป็นต่างจึงเห็นว่าสิ่งแปลกเป็นสิ่งที่ทำให้เต็มตัวแก่นะสำหรับสิ่งห้าเนี่ยคริสต์มาสใช่ไหมเพราะว่าเราเองก็เกิดมาจากกรุงเทพคริสเตียนและตอนที่ผมอยู่ที่นู่นก็ไปเข้าโบสถ์มาเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งห้าเขาต้องมีครบของเราจริงๆเขามีสิ่งห้ามากกว่าเรานอกจากสิ่งห้าเลยเขาจะคันคันมากกว่าเราที่เป็นปกติ 2.5% ได้ 3% อิสลามก็เป็นปกติหลังเชื่อดอกไทยอย่างเพิ่ม 10% เขาจ่ายขนาดเงินวัน 10% ทุกเดือนเขาจ่าย 10% ในวันได้ใช่ไหมการทำทานเขามากเลยหรือสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งข้อหนึ่งเป็นสิ่งข้อห้าเนี่ยเขาครบมากกว่าเราด้วยไม่มีอะไรจากต้องเลิกแก่แล้วคือไม่ได้ตอนแก่แล้วเนี่ยมันเขาไม่มีสิ่งแปลกเราก็เลยเริ่มเราเข้าบุตรนะเราก็เลยไปจัดคอสิ่งแปลกให้เขาเราจะบอกว่าทุกคนก็ตอนเตรียมตัวโตตอนเตรียมทำงานเตรียมตัวแค่ทำงานนี่ก็จะไม่มีใครเตรียมตัวแก่เลยทำเพื่อซึ่งมันต่างกับภาษาอังกฤษนะนี่เราดูแล้วมันเลขมันไม่เข้ากันนะ